เป้าไปนี่รอบนี้นะขอไม่เอาตื่นเต้นเหมือนตอนกลางวันนะตอนกลางวันนี่อะไรไม่รู้ขาสั่นพองๆพับเลยโอเคครับตอนกลางวันถือว่าซ้อมใหญ่รอบต่อไปเนี่ยไม่พลาดแน่นอนครับน้องสันเยี่ยมเลยต้องอย่างนี้พี่เจอสู้นะอะไรเนี่ยตะกี้ยังเดินตามกันมาอยู่เลยอ่ะแล้วนี่หายไปไหนแล้วอ่ะน้องเชอน้องเชขอแต่งงานแท้ๆเอ้ยอยากให้งานเนี่ยเต็มไปด้วยลูกโป่งเพราะตอนน้อยๆอ่ะเอ้ยเคยขอให้แม่ซื้อลูกโป่งให้แต่ว่าแม่จนไงบ่มีเงินซื้อเอ้ยก็เลยบ่ได้ขนาดวันเกิดเอ้ยนะยังบ่มีลูกโป่งเลยเอ้ยก็เลยมักลูกโป่งแล้วก็คงสิดีถ้ามีหมู่และก็คนที่เอ้ยฮักแม่อยู่นําเพราะเอ้ยอยากให้เขามีความสุขไปนําเอ้ยดูเดินเข้าไปหาพี่จือสิคะลูกโป่งเยอะพอไหมตัวเองเขาอยากให้ตัวเองยิ้มเขาอยากให้ตัวเองมีความสุขกับวันนี้มากๆนะอยากให้ตัวเองได้จดจำวันนี้ไปทั้งชีวิตว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะแล้วเขาก็พร้อมล่ะตัวเองแต่งตัวเองนี่จะขอเขาแต่งงานใช่ไหมตัวเองอย่าเพิ่งพูดนะอย่าเพิ่งพูดคุณเอิร์ทไปด้วยกันก่อนค่ะคนอื่นไม่ต้องตามมานะคะไม่ต้องตามมาไปไหนอ่ะนี่ก่อนเอี้ยวะแหวนไปแล้วไปแล้วเราเข้าแล้วพี่เจอไม่ต้องห่วงเลยพี่เดี๋ยวผมจะไปตามหาแหวนให้เองของรักของขาวโอ้ยคนแรกแกเป็นอะไรของแกวะเนี่ยโอ้ยตายๆจืดอุ้ยอยู่คนเดียวก็ฝันฝันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ togetherมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต